วันนี้มาเปิดบูธนะครับภูมิโกคอลลาเจนครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางบริษัทผมก็ทำมาได้ประมาณ6เดือนแล้วครับก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างจะดีครับเพราะว่าทานแล้วทางลูกค้าบอกว่าเห็นผลเร็วและเห็นผลจริงก็ดีใจครับแล้ววันนี้ก็คือเหล่าดารานักแสดงศิลปินหลายคนก็ได้มีโอกาสเพราะว่าหลายคนก็ทำธุรกิจของตัวเองซึ่งโอเคเรามีชื่อเสียงในการทำธุรกิจมันก็ไม่ได้ง่ายเนื่องจากการแข่งขันสูงเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็สำคัญราคาก็เป็นปัจจัยผลตอบรับที่ได้ก็คุณภาพเป็นสำคัญที่สุดที่ผ่านมาจากนักแสดงหลายคนไม่ได้ถ่ายละครตัวผมเองก็ไม่ได้ถ่ายละครมา7เดือนตอนแรกก็ถือว่าโอเคเราได้มีเวลาไปลุยธุรกิจแล้วก็ได้ทำร้านอาหารสำหรับผมร้านอาหารที่ไปทำเปิดได้1เดือนก็เจอโควิดก็เลยกระทบอย่างแรงเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ทางกันตนาทางสยามพารากอนที่เปิดโอกาสให้กับนักแสดงนะครับที่มาขายสินค้าของตัวเองนะครับทางเพจแล้วก็ทางงานด้วยครับก็ต้องบอกว่าอย่างร้านอาหารก็ขาดทุนมาทุกเดือนเลยจากร้านก่อนที่ผมจะมาทำคือผมไม่ทำเพราะว่าเจ้าของร้านเก่าเป็นพี่ชายและเขาป่วยแล้วก็จริงๆป่วยและเสียชีวิตเราก็มาทำต่อเพราะเราเห็นว่าร้านดีเราไม่อยากให้ร้านได้ปิดร้านดีร้านกำไรอาหารอร่อยอย่างที่บอกมาทำได้เดือนนึงปุ๊บตั้งแต่นั้นไปขาดทุนทุกเดือนขาดทุนเยอะด้วยครับขาดทุน5ก็มี 5-6 แสนต่อเดือนตอนนี้เริ่มฟื้นฟูกลับมาบ้างแล้วก็จากขายวันละแสนกว่าบาท2แสนมี 4,000 เราปิดไว้ช่วงแรกแล้วก็ลุยเรื่อง delivery ซึ่งร้านอาหารแนวผมเป็นร้านอาหารทะเลส่วนมากลูกค้าเขาอยากมานั่งทานที่ร้านอยากมาได้บรรยากาศพอเป็น delivery ก็กระทบหนักครับก็ทำโปรโมชั่นแม้กระทั่งเป็นโปรโมชั่นที่อาจจะขาดทุนแต่เราต้องทำยังไงให้พนักงานเราเขาอยู่ได้แต่ช่วงนี้พอเปิดเริ่มคลายลูกค้าสามารถมาทานในร้านได้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ตกใจเหมือนกันอย่างที่บอกแสนกว่าบาท200,000มาเจอ 4,000 นี่โอ้โหเหนื่อยเลยครับถึงเรื่องนาฬิกาด้วยครับพี่ครับผมถามว่าเราก็โดนจริงๆยังไม่รู้รู้กันหมดได้ยังไงนะครับคือก็ไม่ได้อยากไปสัมภาษณ์เรื่องนี้มากก็คือผมไม่ได้แจ้งความกับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเคยค้าขายกันคือเคยซื้อนาฬิกาก็เคยคืนเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นขายก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้เลยครับปัญหากับนาฬิกาของผมที่เกิดขึ้นน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วก็ได้ส่วนหนึ่งคืนมาครับผมได้คืนมาผมได้คืนมาครึ่งหนึ่งมันเกิดอะไรยังไงขึ้นไม่ทราบคือผมเอานาฬิกาไปฝากเพื่อจะขายแล้วก็เงียบผ่านไปก็ได้แจ้งไปว่าขายได้หรือยังแล้วผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนผมก็เลยติดต่อไปว่าถ้ายังขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอคืนเขาก็แจ้งมาว่าอ๋อมีคนมามัดจำแล้วก็ให้มัดจำมาแล้วก็ทยอยให้เราก็เอะใจก็คิดว่าตัวอาจจะมีปัญหาก็ถามไปก็บอกเดี๋ยวขอทยอยจ่ายให้พี่ได้ไหมก็ให้โอกาสเขาแล้วช่วงโควิดเราก็ไม่อยากไปพอมาเจอเรื่องโควิดเราไม่อยากไปตามทวงหนี้ใครอย่างนึงผมก็ค่อนข้างก็ได้ยินมาบ้างว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทางเงินเราก็คิดว่าโอเคเขาก็มีเจตนาที่จะมาผ่อนจ่ายคืนคือทยอยจ่ายคืนครับมีเจตนาที่จะทยอยจ่ายคืนเราก็อยากให้โอกาสเขาก็ถึงไม่ได้ไปแจ้งความครับผมก็ยังคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วครับมูลค่าเท่าไหร่นะที่เราของผมมูลค่า 400,000 บาทครับผมได้คืนมา 200,000 ครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าเขายังอย่างตอนนี้เขาโดนจับไปแล้วอ่ะพี่กลัวไหมว่าไอ้ก้อนหลังของเหลือจะไม่ได้ไม่น่าจะได้แล้วแหละครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะพอเป็นข่าวผมก็ได้ทราบมาว่าหลายๆคนที่โดนแล้วก็มูลค่าเกินล้านด้วยซ้ำเป็นหลักล้านด้วยซ้ำก็ของเราต้องถือว่าก็ทำก็ฟาดเคาะไปถือว่าเราโชคดีที่เราไม่ได้โดนเยอะกว่านี้ถามว่าเขาคงก็ทำใจเป็นระดับหนึ่งแล้วครับถ้าได้ก็อย่างที่บอกเรา
เรามีเจตนาที่จะให้โอกาสเขาแต่พอถ้าตอนนี้ถ้าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเขาโดนจับไปแล้วว่าน่าจะยากครับตอนนั้นเราขายซื้อขายเขาเราไว้ใจเขาขั้นระดับไหนก็ไว้ใจเลยครับไว้ใจเลยเพราะว่ารู้จักการค้าขายกันแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่พูดจาดีมีความรู้อย่างที่บอกพอเราซื้อนาฬิกาไปอย่างงานแต่งผมเขาก็ให้ของขวัญมาเราก็ไว้ใจแบบ 100% เลยครับจริงๆแล้วของพี่ซื้อขายกันทางไลน์มั้ยคะหรือว่าไปอ๋อไม่ครับจะโอ้ไม่ซื้อของแบบนี้ไม่ซื้อทางไลน์ครับต้องเห็นของจริงต้องคืออาจจะการซื้อทางไลน์อาจจะบางคนที่เขาสนใจบางทีเราเห็นเขาโพสเราจะแบบโอ้ยเรือนนี้เท่าไหร่สนใจแต่แล้วสุดท้ายยังไงต้องเข้าไปดูต้องไปเห็นของจริงต้องไปตรวจเช็คครับแต่อย่างเรานี่คือไม่ได้แบบตามดาราคนอื่นใช่ไหมครับว่าคนอื่นไปทุกแน่ใช่ไหมครับเพราะดาราคนอื่นเขาซื้อจากเจ้านี้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็รวมๆด้วยครับคือไม่ใช่แค่ดาราแต่ก็ลูกค้าหลายๆคนเพราะเขาก็โพสต์นะครับว่าขอบคุณคนนี้ที่ได้มาอุดหนุนร้านคือมันทั้งต้องบอกว่าทั้งดาราแล้วก็ทั้งลูกค้าที่ลูกค้าหลายๆคนก็เป็นลูกค้าที่เรียกว่าอะไรก็น่าเชื่อถือนะครับได้คุยกับเชียร์บ้างไหมคะน้องๆในกลุ่มที่โดนเหมือนกันเพิ่งได้คุยเมื่อวานเพราะว่าน้องเชียร์ไปถ่ายรายการก็เพิ่งได้ถามเขาอันนั้นเขาโดนหนักเลยร้านเขาว่าสงสารมากโดนหนักเลยจริงๆตอนแรกก็คิดว่าน้องเขาไปซ่อมไปแต่จริงๆน้องเขาก็ฝากขายเหมือนกันครับก็เหมือนกันเลยเราคุยกันก็งงเพราะว่าเชียร์ก็มีความรู้สึกเหมือนผมว่าซื้อขายกันมานานไว้ใจกันไม่เคยมีปัญหาแต่ตอนที่เกิดปัญหากับเชียร์หรือเกิดปัญหากับผมไม่เคยได้คุยกันก็ต่างคนต่างไม่รู้ครับแต่พอมาเห็นข่าวอย่างที่บอกพอเห็นข่าวแล้วเห็นว่ามีหลายคนที่โดนแล้วก็จำนวนตัวเลขก็จะคงต้องทำใจครับเห็นไหมคะพอมันเจออะไรอย่างนี้มันทำให้การที่เราจะเลือกในการทำต่อไปไปฝากขายต่อไปมันต้องระมัดระวังเข็ดไหมต้องมันไม่ได้เชิงว่าเข็ดต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยโดนมาเหมือนกันผมก็เชื่อหลายๆคนก็คงเคยโดนเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินที่ไม่ได้คืนอันนี้ไม่ได้ถือว่าเข็ดแต่อาจจะต้องระวังมากขึ้นในการที่อย่างเงี้ยเราให้ไปเราก็ไม่ได้มีสัญญาซื้อขายแล้วที่บอกเวลาผ่านไปจริงๆถ้าอย่างนี้เราก็ควรจะไปเอาคืนหรือทวงตั้งแต่แรกเราอาจจะปล่อยคือเราให้โอกาสนะครับเราอาจจะปล่อยเวลาผ่านไปนานไปหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยแล้วใช่ไหมครับก็แอบสงสารนะครับก็แอบสงสารคือแต่ก็ให้ความคือให้ความร่วมมือถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการแต่ก็เท่าที่สัมภาษณ์ไปก็เท่าที่รู้อะครับก็มีประมาณนี้ครับอ๋อโอเคครับจริงๆก็ไม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีสัญญากับช่อง7ครับผมเป็นสัญญาใจมาตลอดแต่ทางช่องก็น่ารักนะครับให้โอกาสผมให้ละครผมมาตลอดอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีคือช่อง7นี่ก็คือเหมือนบ้านนะครับรู้จักกับทุกคนแต่ละค่ายก็สนิทสนมกันก็เลยเหมือนหลายคนก็คิดว่าโอ้ก็เล่นแต่ช่อง7ก็ใช่ครับก็เล่นแต่ช่อง7เพราะว่าเรามีละครต่อเนื่องตลอดเพราะใจพี่ลองไปเล่นกับค่ายอื่นบ้างครับคือมันก็ไม่ใช่อยู่ดีวันนี้จริงๆก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆนะครับเริ่มจากตอนแรกก็ไปออกรายการเพราะเราทำธุรกิจเราก็อยากออกเป็นรายการโปรโมทสินค้าแต่เรื่องของละครเราอาจจะมองด้วยจังหวะที่ช่วงที่โควิดนี่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ถ่ายละครมา7 เดือนจังหวะที่มันว่างและมีโอกาสที่จะได้ไปถ่ายละครกับที่อื่นบ้างโดยอายุด้วยเราก็มองว่าเราก็อยู่ในวงการมานานเราก็อยากจะไปได้รับบทที่บางทีก็ต้องบอกว่าหาประสบการณ์เรื่อยๆนะครับคือแต่ละช่องแต่ละค่ายเขาทำละครหรือแนวทางละครมันไม่เหมือนกันแล้วบทที่รับไปก็เป็นบทที่ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายครับแต่เหมือนครั้งนี้เราก็มาเป็นอิสระเหมือนประกาศเป็นทางการก็ไม่ได้ประกาศนะครับอันนี้ก็คือหัวพาดข่าวประกาศคือต้องบอกว่าถ้าช่อง7เสนอละครมาเราคิวได้เราก็ยินดีเรายังไงก็ทำงานกันเหมือนเดิมครับไม่ได้ว่าออกมาจากช่อง7แล้วไม่ทำงานกับช่อง7อั
ันนี้ถ้าทางช่อง7เขามีละครให้เราเราก็ยินดีที่จะร่วมงานต่อได้คุยกับช่อง7ก่อนที่จะเป็นรับงานไหมพี่เราต้องบอกมาอ๋อได้คุยตั้งแต่ปีใหม่ครับผมแจ้งไปผมก็ไปถามว่าแล้วถ้าผมมีค่ายอื่นมีช่องอื่นมาเสนอละครผมสามารถคุยได้ไหมครับก็ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปแล้วครับทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจกันนะครับว่าถ้าช่วงไหนคือเขาก็เห็นว่าเราอยู่ได้มานานถ้าช่วงไหนที่เราว่างก็คุยได้ครับ